วันนี้ก็จะมาคุยกับท่านหลายเรื่องนะคะแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่อยากจะทราบก็คือท่านก็ เคยบวชมาแล้วหนหนึ่งท่านบอกว่าเมื่อ 23-24 ปีที่แล้วก็เคยบวชมาการบวชครั้งนี้ซึ่งก็200กว่าวันแล้วนะคะ200เกือบ300วันเนี่ยมันต่างจากครั้งเมื่อ 23-24 ปีที่แล้วยังไงคะแรงบันดาลใจแรงจูงใจต่างกันเป็นเบื้องต้นเวลาในการบวชก็ต่างกันเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการบวชก็ต่างกันเมื่อ23ปีก่อนมาบวชเพราะว่ายังไม่เคยบวชเป็นพระภิกษุหาเวลาจะบวชตอนนั้นบวชก็ไม่มีอะไรเป็นแรงกดดันแค่เป็นลูกผู้ชายชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาก็มาบวชซะให้ชีวิตมันสมบูรณ์คิดอย่างนั้นที่จริงเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของวัดสวนโมกมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วมาสวนโมกครั้งแรกเมื่อปี2514ตอนนั้นพาเพื่อนนักศึกษาเข้ามารับการอบรมศีลธรรมจริยธรรมโดยพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเมตตาเทศนาสั่งสอนให้ทั้งเช้าทั้งเย็นทุกวัน15วันก็ติดใจอยู่ได้ประโยชน์ได้มีธรรมะเป็นต้นทุนของชีวิตมาพอสมควรตอนมาบวชครั้งแรกก็มาบวชแล้วก็อยู่ที่สวนโมกทีนี้คราวนี้ที่มาบวชเนี่ยแรงจูงใจมันมีมากเพราะว่าอาตมาเนี่ยเป็นแกนนำในการนำประชาชนไปต่อสู้กับระบอบทักษิณเพราะว่าระบอบทักษิณเนี่ยได้แอบอ้างกระบวนการประชาธิปไตยแล้วเข้าสู่อำนาจโดยวิธีการที่ไม่บริสุทธิ์แล้วใช้อำนาจนั้นโดยไม่ฟังเสียงประชาชนใช้อำนาจเพื่อการทุจริตคอร์รัปชันสร้างอิทธิพลหาประโยชน์แล้วก็ทำลายระบบคุณธรรมในราชการเล่นพรรคเล่นพวกทำถึงขนาดว่าฆ่าคนก็ได้หมิ่นพระบรมเดชานุภาพก็ได้เราก็เห็นว่าขืนปล่อยไปอย่างนี้บ้านเมืองเราวิบัติเสียหายก็เลยลุกขึ้นมาต่อสู้ขับไล่เขาไปแต่ว่าฝ่ายระบบทักษิณเนี่ยได้ตอบโต้ปราบปรามประชาชนด้วยความรุนแรงบาดเจ็บไปตั้ง700กว่าคนเสียชีวิตไป24คนทั้งผู้หญิงทั้งเด็กทั้งผู้สูงอายุแล้วไม่มีองค์การไหนในโลกสนใจเลยองค์แม้แต่องค์การสิทธิมนุษยชนไม่เห็นออกมาต่อสู้เพื่อเด็กเพื่อผู้หญิงเพื่อผู้สูงอายุที่ถูกสังหารอย่างไร้เมตตาธรรมเลยแต่ว่าพวกอาตมาก็ยึดการต่อสู้โดยสันติวิธีอหิงสาจริงๆเราเนี่ยมีขันติธรรมเพราะว่าเรานี่คือมามวลมหาประชาชนเป็นล้านล้านคนนะมีขันติธรรมมากเขาทำร้ายเขาเข็นฆ่าเราก็ไม่ตอบโต้อดทนพวกเราก็ได้ดูแลบรรดาลูกกำพร้าทั้งหลายให้มีทุนสำหรับเรียนหนังสือไม่เสียอนาคตแต่ว่าถึงแม้เราจะช่วยเหลือดูแลเขาดียังไงใจก็ไม่สบายนึกสงสารนึกเห็นใจเขาว่าเขาเสียสละมากนะออกมาต่อสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยส่วนตัวเลยเสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิตเราชาวพุทธก็เลยคิดว่ามีหนทางเดียวที่เราจะทำให้เขาได้ในท้ายที่สุดก็คือการปฏิบัติธรรมให้เกิดบุญเกิดกุศลแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเขาเพราะฉะนั้นเมื่อสะสางเรื่องราวทั้งหมดแล้วเนี่ย อาตมาก็เลยชวนบรรดาแกนนำทั้งหลายมาบวชเพื่อปฏิบัติธรรมให้เกิดบุญเกิดกุศลแล้วก็อุทิศส่วนบุญให้เขาก็เดิมก็ตั้งใจว่าจะบวชสัก204วันเท่ากับจำนวนวันที่เราไปต่อสู้แต่ว่าเมื่อมาบวชแล้วเราก็คิดว่าเป็นโอกาสดีสำหรับเราเหมือนกันในชีวิตเนี่ยเรารับใช้บ้านเมืองรับใช้ประเทศชาติในทางด้านอื่นโดยเฉพาะทางด้านการเมืองเนี่ยมามากแล้ววันนี้มาบวชก็ควรจะเป็นโอกาสที่เราจะได้รับใช้พระศาสนารับใช้วัดวาอารามทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็เลย
ทำอะไรบางอย่างที่คิดว่าจะเป็นการรับใช้พระศาสนาได้เช่นเราฟื้นฟูประเพณีการบวชขึ้นมาใหม่ออกไปตระเวนไปตามอำเภอต่างๆจังหวัดต่างๆรณรงค์ให้คนไทยได้ตระหนักว่าประเพณีการบวชเนี่ยเป็นประเพณีที่ดีงามมากของชาวพุทธแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยบวชกันน้อยอาตมาว่า 5-6% เท่านั้นมั้งที่ได้บวชเดี๋ยวนี้จำนวนพระสงฆ์ในประเทศไทยก็ลดลงไปเป็นแสนวัดวาอารามไม่ค่อยมีพระส่วนใหญ่จะมีเจ้าอาวาสอยู่รูปเดียวอาจจะมีพระลูกวัดสักรูป2รูปแล้วก็มีวัดร้างเยอะมากซึ่งถ้าเราปล่อยปละละเลยไปอย่างนี้เราก็จะเสียดายโอกาสเพราะอาตมาก็เลยชักชวนคนทั้งหลายว่าเรามาช่วยกันอาตมาก็เดินสายพูดคุยกับประชาชนแล้วเราก็จัดทำเป็นโครงการพิเศษเรียกว่าโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ผลมากโครงการที่ว่าเนี่ยเราทำร่วมกันมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็วัดสวนโมกแต่เราเนี่ยเวลาออกไปพูดจาในจังหวัดต่างๆเนี่ยเราบอกกับประชาชนทั้งหลายว่าสิ่งที่เราต้องการคือเราอยากเห็นประเพณีการบวชได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ไม่จำเป็นต้องมาบวชที่สวนโมกลูกผู้ชายทั้งหลายสมัครใจชอบวัดที่ไหนเคารพนับถือท่านอุปัชฌาย์ท่านเจ้าอาวาสที่ไหนก็ไปบวชที่นั่นแต่ว่าถ้าใครไม่รู้จะไปวัดไหนจริงๆมาที่สวนโมกได้มาบวชกับเราเนี่ยเราออกค่าใช้จ่ายให้หมดอาตมาก็หาเงินทำเป็นกองทุนบวชพระขึ้นก็ทำไปเรื่อยๆก็คือเป็นโครงการที่ท่านทำในช่วงที่ท่านบวชช่วงนี้เป็นพระอยู่แล้วก็ตั้งใจว่าจะทำโครงการนี้ไว้ให้ต่อเนื่องอาตมาตั้งใจว่าก่อนที่จะมาจะลาสิกขาบทออกไปอาตมาจะตั้งกองทุนบวชพระให้ได้สัก10 ล้านบาทแล้วก็จะได้บวชที่วัดสวนโมกไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนค่ะแล้วก็มีคนถามมากเรื่องที่ท่านว่าเมื่อไหร่ท่านจะลาสิกขาบทหรือว่าท่านยืนยันว่าท่านจะยังเป็นอยู่ในสมณเพศต่อไปอันนี้ก็แปลกอันนี้ก็แปลกนะบางทีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องกันเองแท้ๆมาเยี่ยมอาตมาแทนที่จะมาพูดคุยว่าบวชแล้วเป็นยังไงบ้างนะรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วมันเป็นยังไงไม่มานั่งคุยโน่นคุยนี่เสร็จลาสิกขาบทเมื่อไหร่อยากจะรู้ว่าลาสิกขาบทเมื่อไหร่ตั้งแต่แรกเลยมันอาตมาก็ต้องบอกเขาว่าในขณะนี้ยังตั้งใจรับใช้พระศาสนาอยู่เดี๋ยวนี้นอกจากทำโครงการบวชแล้วเนี่ยก็ไปตามวัดต่างๆที่เขานิมนต์ไปทุกวันไปงานทอดกฐินไปงานทอดผ้าป่าได้มีโอกาสพูดคุยชักชวนญาติโยมทั้งหลายให้เข้าวัดให้ปฏิบัติธรรมให้สนใจธรรมะของพระพุทธเจ้ายืนยันว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสารณะได้เป็นที่พึ่งได้จริงๆก็พูดกับเขาก็คิดว่าเป็นประโยชน์ก็ทำไปเรื่อยๆตอนนี้ก็มีกิจนิมนต์เรื่อยไปจนถึงเดือนกรกฎาคมแล้วนะรับนิมนต์ไปด้วยค่ะก็คือท่านบวชครั้งแรกตอนนั้นที่เมื่อวันที่15 กรกฎาคมใช่ไหมคะซึ่งท่านก็จะครบ1 ปีในวันที่15 กรกฎาคมปีนี้2558ค่ะซึ่งท่านก็ยังยืนยันว่าท่านจะไม่มีกำหนดใช่ไหมคะท่านจะยืนยันที่จริงในทางพระเนี่ยเขาไม่ให้เราไปยึดมั่นถือมั่นกับอะไรนะเราจะบวชได้กี่วันกี่เดือนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรทั้งหมดเขาเรียกว่าแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยมันเป็นกรณีไปอาตมาก็ไม่ได้คิดที่จะบวชตลอดชีวิตเพราะว่ายังมีเรื่องอื่นๆที่จะต้องทำร่วมกับประชาชนตอนนี้ได้ไปจดทะเบียนมูลนิธิเอาไว้ชื่อว่ามูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยคืออยากจะไปทำงานภาคประชาชนลาสิกขาบทออกไปนี่ก็ไม่ไปสมัครรับเลือกตั้งอีกแล้วพอแล้วสำหรับเรื่องการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีทางการเลือกตั้งมันมีเหตุปัจจัยอะไรคะที่ท่านจะลาสิกขาบทหนึ่งก็คือเรื่องของบ้านเมืองโดยส่วนรวมเนี่ยอา
อาตมาคิดว่าเดี๋ยวนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสนช.สปช.เขาพยายามที่จะปฏิรูปประเทศเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่ตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆขึ้นมาใหม่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าสำคัญมากก็คือเรื่องของคุณธรรมเรื่องของวิธีคิดเรื่องของจิตใจของประชาชนต้องปฏิรูปไปด้วยความเข้มแข็งของประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศมีความสำคัญต่อการปฏิรูปบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าจะไปทำงานในภาคประชาชนร่วมกันบังเอิญว่าในช่วงระยะเวลาการต่อสู้ที่ผ่านมาเนี่ยอาตมามีญาติพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่เป็นผู้ที่มีความคิดเห็นมีอุดมการณ์เดียวกันหลายล้านคนซึ่งถ้าอาตมารวบรวมคนเหล่านี้ให้เป็นปึกแผ่นเนี่ยก็จะเป็นกำลังของแผ่นดินเป็นกำลังของบ้านเมืองเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่เป็นปัญหากับใครนะเราอาจจะไปส่งเสริมทำสังคมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเราจะไปฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามหลายอย่างที่คนไทยละเลยไปเหมือนกับที่พยายามจะฟื้นฟูประเพณีการบวชอะไรอย่างเป็นต้นสิ่งเหล่านี้อาตมาคิดว่าอาตมามีโอกาสที่จะได้ทำงานนี้แล้วก็อาจจะทำร่วมกับประชาชนได้จะได้เปรียบคนอื่นๆแต่ว่าเมื่อก่อนตอนที่เป็นนักการเมืองอยู่เองเนี่ยจะไปทำอะไรก็คงไปกระทบกับคะแนนเสียงส่วนตัวความนิยมส่วนตัวผลประโยชน์ในทางการเมืองอยู่วันนี้เป็นโอกาสดีแล้วเพราะว่าเราไม่คิดสมัครรับเลือกตั้งอีกแล้วลาออกจากพรรคประชาปัตย์แล้วและไม่คิดจะกลับไปพรรคประชาธิปัตย์อีกแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เป็นอิสระเราทำอะไรโดยคิดถึงประเทศชาติโดยประชาชนส่วนรวมได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องพรรคจะกระทบพรรคหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องของเราไอ้อย่างนี้ก็เป็นโอกาสก็เลยคิดว่าจะไปทำเรื่องนี้ก็คือมองในแง่หนึ่งเนี่ยรัฐธรรมนูญในที่กำลังมีการดำเนินการอยู่ในขณะนี้ก็พูดถึงพลเมืองเป็นใหญ่แล้วท่านคิดว่ามันจะเป็นช่องทางให้ท่านทำอะไรได้ตรงนี้ใช่ไหมคะความคิดเนี่ยมันก็ตรงกันโดยบังเอิญนะที่จริงกับคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ยังไม่เคยคุยกันแต่ว่าเชื่อว่าคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็คงฟังเสียงประชาชนอยู่บ้างตอนที่เราต่อสู้กับระบอบทักษิณมา204 วันเนี่ยเราได้พูดเรื่องแนวทางการปฏิรูปบ้านเมืองหลายเรื่องเหมือนกันความที่เขายกย่องเรื่องบทบาทความสำคัญของพลเมืองนี่ตรงกับใจเรานี่ถ้าเราสามารถที่จะไปพูดให้เขาฟังได้หรือเราไปเขียนรัฐธรรมนูญเองเราจะเขียนบทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเลยว่าพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องเป็นพรรคการเมืองของพลเมืองจริงๆนั่นก็คือหมายความว่าพลเมืองที่มีอุดมการณ์มีแนวความคิดทางการเมืองเหมือนกันเท่านั้นที่จะร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองได้และต้องมีจำนวนมากเป็นสัดส่วนที่สำคัญที่มีนัยยะสำคัญในจำนวนของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดในเรื่องอีกอันหนึ่งก็คือว่าในรัฐธรรมนูญก็ควรจะเขียนเรื่องในส่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของพลเมืองศักดิ์ศรีของพลเมืองสิทธิในการเลือกตั้งจะต้องได้รับการคุ้มครองศักดิ์ศรีของพลเมืองที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งต้องได้รับการคุ้มครองใครละเมิดไม่ได้การมาซื้อสิทธิ์ขายเสียงการมาทำทุจริตการเลือกตั้งนี่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิศักดิ์ศรีของพลเมืองที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งถือว่าเป็นภัยร้ายแรงทำให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่สะท้อนถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชนถ้าอย่างนี้ใครทำก็ต้องผิดกฎหมายหัวใจใหญ่ก็คือว่าการปฏิรูปการเมืองคราวนี้ที่จะเขียนรัฐธรรมนูญต้องเขียนเรื่องพรรคการเมืองให้ชัดเจนต้องเขียนเรื่องอำนาจของพลเมืองประชาชนในพรรคการเมืองให้ชัดแล้วก็ต้องเขียนเรื่องการเลือกตั้งให้ดีต้องเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมจริงๆอย่ามาสรุปเอาง่ายๆว่าไม่ว่าจะเขียนยังไงก็ป้องกันการซื้อเสียงไม่ได้ไอ้อย่างนี้แสดงว่ายอมจำนนระบอบประชาธิปไตยทำให้บริสุทธิ์ได้แล้วต้องทำเป็นหน้าที่ก็คือในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคประชาธิปัตย์เองก็เห็นด้วยว่า
จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอีกเยอะเพราะถ้าปล่อยให้ผ่านออกมาเนี่ยจะทำให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างไม่ยังเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากความขัดแย้งจะมีต่อไปนะคะอาตมาวันนี้ไม่ได้เป็นนักการเมืองได้วางตัวเองแล้วว่าไม่เป็นนักการเมืองแล้วเพราะงั้นอาตมาก็คิดไม่เหมือนพรรคประชาธิปัตย์คิดไม่เหมือนพรรคเพื่อไทยอาตมาคงคิดเหมือนกับประชาชนอื่นๆว่ารัฐธรรมนูญเขียนมาเนี่ยต้องสะท้อนถึงระบบที่จะทำให้ประเทศมีความมั่นคงมีความสงบสุขประชาธิปไตยในประเทศเป็นไปโดยบริสุทธิ์เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนจริงๆประโยชน์ของชาติประโยชน์ของประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยตรงกับประโยชน์ของนักการเมืองนักเลือกตั้งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญบางอย่างอาจจะไม่ถูกใจนักเลือกตั้งแต่อาจจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติกับแผ่นดินโดยส่วนรวมก็ได้อาตมาคิดว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยยังไม่ถึงบทสรุปยังจะต้องแก้ไขยังต้องปรับปรุงกันต่อขั้นตอนนี้ก็ให้ทุกฝ่ายเนี่ยฟังความเห็นคนอื่นบ้างนะตั้งแต่กรรมการยกร่างสมาชิกสนช.สปช.หรือแม้แต่นักวิชาการคนที่วิพากษ์วิจารณ์ในนักการเมืองก็ฟังคนอื่นบ้างตัวเองจะมีความคิดความเห็นอะไรพูดอะไรก็พูดออกมานะแต่ว่าอย่าถึงขนาดว่าไปจับมือกันร่วมกันเพื่อที่จะกดดันบีบบังคับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คงไม่ถูกต้องสำหรับประชาชนเนี่ยอาตมาคิดว่าอาตมาก็นั่งดูต่อไปดูจนถึงที่สุดในที่สุดเราเขียนว่ายังไงมันเหมือนกับเราไปเห็นช่างปั้นหม้อมันยังเป็นดินเหนียวเปียกๆอยู่แล้วก็ยังพึ่งขึ้นรูปอยู่เราจะมาตำหนิว่ามันไม่สวยหน้าตาไม่ดีใช้ประโยชน์ไม่ได้มันยังไม่เสร็จนี่ให้มันเสร็จซะก่อนแล้วก็ค่อยวิพากษ์วิจารณ์กันถ้าเสร็จออกมาแล้วเนี่ยเป็นที่คิดว่ามันน่าจะนำมาซึ่งความขัดแย้งไม่รู้จบสิ้นเนี่ยท่านคิดว่าท่านจะถึงจุดนั้นจะลาสิกขาบทแล้วกลับไปต่อสู้ในเวทีการเมืองอีกไหมอาตมาเนี่ยไม่คาดการอะไรในทางร้ายนะที่จริงมาบวชนี่ก็มีประโยชน์นะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนไว้ว่าคนเราเนี่ยไม่ควรไปกังวลกับสิ่งที่ผ่านมานะด้วยความอาลัยอาวรณ์แล้วก็ไม่ควรจะไปหมกมุ่นคุ้นคิดถึงอนาคตซึ่งมันยังไม่มายังไม่รู้เป็นยังไงเพราะงั้นเราก็ยังไม่ได้มองอะไรในทางร้ายว่ามันจะเกิดการขัดแย้งหรือไม่เกิดขัดแย้งหรือเป็นยังไงเนี่ยเรายังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นรัฐธรรมนูญบางฉบับก็ดีสมบูรณ์บางฉบับก็บกพร่องก็มีการแก้ไขมีการปรับปรุงต่อไปมันไม่ใช่ที่สุดของชีวิตอาตมาไม่คิดหรอกว่ารัฐธรรมนูญจะเป็นชนวนของความขัดแย้งแล้วอะไรล่ะคะที่จะกลายเป็นชนวนของความขัดแย้งซึ่งขณะนี้ทางหลายหน่วยงานก็พยายามที่จะสร้างความปรองดองนะคะแต่ว่ามันก็มีแนวโน้มที่ว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นคราวที่แล้วเนี่ยมันแล้วแต่คนจะมองว่าใครขัดแย้งกับใครในส่วนของอาตมาเนี่ยอาตมาคิดว่าเป็นเรื่องของระบอบทักษิณกับประชาชนเจ้าของประเทศระบอบทักษิณเนี่ยได้แอบอ้างสวมรอยเข้ามาตามวิถีทางประชาธิปไตยระบบประชาธิปไตยแต่แท้ที่จริงมันไม่เป็นประชาธิปไตยมันเป็นเผด็จการของทุนสามานที่แอบแฝงเข้ามาอันนี้มันกระทบต่อชีวิตของประชาชนผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงปลอดภัยของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นชนวนใหญ่นะเป็นชนวนที่เกิดความขัดแย้งแต่คนก็ไปมองว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองคือพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยที่จริงมันก็อาจจะถูกบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ออกมาต่อสู้ข้างถนนด้วยนะเพียงแต่ว่าอาตมากับเพื่อนๆหลายคนเคยอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาสู้กลางถนนประชาชนที่มาต่อสู้หลายล้านคนไม่ใช่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์บางคนอาจจะไม่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์มาเลยด้วยซ้ำไปนะ
พราะงั้นไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นการมองผิดก็ได้ว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างใครต่อใครสมมุติว่าพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยจับมือกันได้กอดกันได้จับมือกันได้เหมือนที่มีคนพูดว่าเดี๋ยวนี้สองพรรคคิดเห็นเหมือนกันร่วมมือกันแล้วนึกว่าความขัดแย้งจะจบมันไม่จบหรอกถ้าว่าสองคนนั้นสองพรรคนั้นจับมือกันได้แล้วทำให้เกิดอันตรายต่อประเทศไทยประชาชนที่เขาเป็นเจ้าของประเทศเขาอาจจะไม่ยอมก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะอาตมาคิดว่าเรื่องความขัดแย้งเนี่ยมันแก้ไขได้นะถ้าเรามีกฎเกณฑ์มีกติกาคือมีกฎหมายบ้านเมืองที่ดีแล้วทุกคนต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองถ้าใครไม่เคารพก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมยุติธรรมวันนี้ภาระหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างหนึ่งก็ต้องทำให้เห็นว่าใครก็ตามไม่สามารถจะมามีอิทธิพลมืดอิทธิพลเถื่อนอำนาจมืดเหนือการเมืองในประเทศไทยได้ต่อไปแล้วอันนี้อันนี้สำคัญและคนไทยก็ต้องเชื่อมั่นในเรื่องนี้ศรัทธาความเชื่อมั่นสำคัญมาบวชได้เราถึงรู้ว่าเรื่องศรัทธานี่เป็นเรื่องใหญ่ค่ะท่านผู้ชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์หลายคนเนี่ยนะคะในช่วงที่มีการต่อสู้ตอนที่ท่านเป็นแกนนำกปปส.เนี่ยก็มีหลายเสียงพูดนะคะว่ามีการต่อสายระหว่างท่านพลเอกประยุทธ์กับท่านด้วยอันนี้จริงแค่ไหนคะอันนั้นเขามาพูดกันหลังจากหนังจบแล้วนะถ้าโยมไปศึกษาดูให้ดีในตอนแรกๆนี่คนก็ไม่มีพูดเรื่องนี้นะคิดไม่ออกว่าอะไรเป็นยังไงแต่ว่าพอเหตุการณ์จบแล้วเนี่ยก็พยายามจะมาโยงว่าพลเอกประยุทธ์กับอาตมาเนี่ยสมรู้ร่วมคิดกันที่จริงเนี่ยต่างคนต่างคิดแล้วที่จริงก็มีคนไทยอีกจำนวนมากที่คิดเหมือนพลเอกประยุทธ์หรือคิดเหมือนอาตมาแล้วก็ต่างคนต่างคิดเพียงแต่ว่าในทิศทางที่ปฏิบัติออกมาเนี่ยมันสอดคล้องกันเท่านั้นอาตมารู้จักพลเอกประยุทธ์ครั้งแรกก็เมื่ออาตมามาเป็นรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ต้องมีหน้าที่มาดูแลแก้ไขปัญหาบ้านเมืองตอนนั้นที่บรรดากลุ่มคนเสื้อแดงเสื้อดำของระบอบทักษิณออกมาละวาดทำร้ายบ้านเมืองเราเป็นผู้มีหน้าที่ก็ต้องแก้ไขปัญหาตอนนั้นได้ทำงานด้วยกันได้รู้จักกันได้เห็นธาตุแท้ของลูกผู้ชายว่าเขารักชาติรักบ้านเมืองเขาจริงจังเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงก็คือว่าในระหว่างที่อาตมาเป็นแกนนำนำกปปส.ออกมาต่อสู้กับระบอบทักษิณเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้พยายามที่จะเข้ามาคลี่คลายเหตุการณ์บ้านเมืองเพราะว่าตอนนั้นท่านเป็นผู้บัญชาการทหารบกบ้านเมืองมันเกิดวิกฤตเกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างฝ่ายระบอบทักษิณกับประชาชนท่านก็คงเล็งเห็นว่ามันจะเป็นปัญหาแต่ว่าการเข้ามาคลี่คลายสถานการณ์เนี่ยท่านก็ทำตรงไปตรงมานะครับเช่นวันหนึ่งท่านก็จัดให้อาตมากับนายกยิ่งลักษณ์ได้พบกันพูดคุยกันโดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพ3เหล่าทัพนั่งฟังอยู่ผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้ง3เหล่าทัพเนี่ยไม่แสดงความคิดความเห็นอะไรนั่งฟังจัดเวทีให้พูดกันให้เจรจากันแต่เมื่อเห็นว่าอาตมากับนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้คงจะไม่สามารถที่จะเจรจากันลงเอยได้ก็จบลงเท่านั้นนะครับอันนั้นก็เป็นตัวอย่างเหตุการณ์ครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายวันที่จะปฏิวัติก่อนหน้าวันที่จะปฏิวัติยึดอำนาจ1วันวันที่21พฤษภาคมและวันที่22พฤษภาคมพลเอกประยุทธ์ก็เป็นเจ้าภาพเชิญทุกฝ่ายเลยคราวนี้ทั้งพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์นปช.กปปส.นะมาประชุมกันหมดเลยแล้วก็มีผู้นำเหล่าทัพนั่งฟังท่านก็เพียรพยายามจนนาทีสุดท้ายทั้งสองวันขอร้องว่ามีทางไหนที่เป็นทางออกของประเทศไทยมีทางไหนที่ทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ไม่เกิดอันตรายกับบ้านเมืองท่านพยายามทำหน้าที่ของท่านไป
แต่ก็อย่างที่เราทราบอยู่รัฐบาลก็ดื้อด้านเหลือเกินไม่ยอมอย่างเดียวอ้างว่ามาจากการเลือกตั้งเมื่อรัฐประชาชนมอบอำนาจให้แล้วมีอำนาจเต็มที่ในรัฐสภาแล้วจะใช้อำนาจอย่างไรก็ได้ถูกต้องทั้งหมดซึ่งมันผ่านกันชัดๆอ่ะนะไม่ยอมลาออกเด็ดขาดเป็นรายบุคคลก็ไม่ลาออกทั้งคณะก็ไม่ลาออกยืนเสียงแข็งทั้งที่รู้ว่าอยู่ไปก็ทำอะไรไม่ได้พลเอกประยุทธ์ก็ไม่มีทางเลือกอย่างอื่นก็ต้องคำยึดอำนาจนี่คือการที่พลเอกประยุทธ์ได้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วอาตมานั่งอยู่ด้วยในเหตุการณ์นี้ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีบทบาทอยู่ในขณะนั้นก็ชัดเจนตรงไปตรงมาแต่ว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจแล้วท่านก็ได้ประกาศว่าท่านไม่ได้อยู่ข้างไหนท่านทำเพื่อบ้านเมืองทำเพื่ออนาคตของประเทศชาติซึ่งจุดยืนเนี่ยอาตมาเคยได้ยินมาก่อนวันที่นายกยิ่งลักษณ์กับอาตมาพูดคุยกันพลเอกประยุทธ์ก็ได้พูดแทนผู้บัญชาการเหล่าทัพว่าขณะนี้เนี่ยมันเหมือนกับมีขั้วอำนาจสองข้างข้างหนึ่งก็อ้างออกมาจากการเลือกตั้งของประชาชนย่อมมีสิทธิมีอำนาจเต็มที่ที่จะบริหารราชการแผ่นดินทำอะไรใช้อำนาจอย่างไรได้ทั้งนั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นผู้ที่อ้างว่าอำนาจของประชาชนจริงๆอยู่ที่นี่ฝ่ายที่เอาอำนาจของประชาชนไปใช้โดยไม่ฟังเสียงประชาชนโดยบิดเบือนเป็นการทรยศต่อประชาชนนั้นไม่ควรจะอยู่ใช้อำนาจอีกต่อไปแล้วสิ้นสภาพแล้วพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเนี่ยเมื่อไม่เห็นตรงกันเมื่อเห็นไม่ตรงกันเมื่อขัดแย้งกันอย่างนี้เนี่ยทหารไม่เข้าข้างไหนก็ขอบอกว่าทหารอยู่ข้างประเทศไทยซึ่งอาตมาก็คิดว่าตรงชัดเจนมันพิสูจน์ได้เห็นถึงความเป็นลูกผู้ชายความจริงจังไม่กระล่อนไม่ตลบตะแลงไม่ประจบประแจงใครทั้งสิ้นชัดเจนเลยว่าเขามีหน้าที่นะเขาต้องดูแลความมั่นคงปลอดภัยของบ้านเมืองเขายืนอยู่ข้างประเทศไทยเขาเข้าข้างใครไม่ได้ที่ขัดแย้งกันเนี่ยเหมือนกับเมื่อเขามาเป็นนายกรัฐมนตรีมาเป็นหัวหน้าคสช.เขาก็ประกาศอย่างนี้ว่าเขาต้องการมาคลี่คลายกติกาของบ้านเมืองมาแก้ไขวิกฤตการณ์ของบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้อยู่ข้างไหนก็แสดงว่าคนค่ะมันจะบอกความจริงให้ก็ได้ว่าหลังจากที่เขายึดอำนาจแล้วนะเขายังไม่ทันได้ตั้งคณะรัฐมนตรีเลยตอนนั้นเขายังเตือนอาตมาเลยว่าอยากเคลื่อนไหวนะอย่าได้กระทำการเลยนะตอนนี้ภาระหน้าที่ของประชาชนจบละตอนนี้เขารับผิดชอบบ้านเมืองแล้วที่เขายังเตือนอาตมานะอาตมาก็เข้าใจดีนะเพราะว่าเขามาในฐานะคนกลางเขาก็ต้องทำหน้าที่อย่างเนี้ยอาตมาถึงได้บวชเสียตั้งแต่ก่อนที่เขาจะประกาศรัฐธรรมนูญชั่วคราวก่อนที่เขาจะจัดตั้งคณะรัฐมนตรีจะตั้งสนช.สปช.ด้วยซ้ำไปจะได้เห็นว่าไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างที่มีคนกล่าวหาก็คือตอนที่ท่านเป็นแกนผู้นำกปปส.กับตอนที่ท่านพลเอกประยุทธ์เป็นผู้บัญชาการทหารบกนี่ก็คือไม่ได้มีการต่อสายไม่ได้มีการติดต่อกันในทางไหนทั้งสิ้นก็ติดต่อกันอย่างที่บอกเนี่ยนะแล้วก็มีบางครั้งที่ส่งสัญญาณมาว่า อย่าใช้กำลังนะอย่าใช้อาวุธนะอย่างนี้ก็เป็นเตือนซึ่งก็เป็นเรื่องของการตักเตือนตามปกติอาตมาก็ได้แจ้งให้ทราบไปว่าเราอหิงสาเราสู้แบบสันติอย่า กังวลใจแต่ว่าให้ช่วยดูฝ่ายรัฐบาลเถอะฝ่ายโน้นฆ่าเราฆ่าประชาชนทำร้ายประชาชนอันนี้ก็ธรรมดาไอ้นี่การติดต่ออย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องของการสมคบกันมันเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างตั้งใจจะทำหน้าที่ของตัวเองค่ะแล้วพอตอนที่ท่านเป็นผู้นำประเทศแล้วเนี่ยได้มีการติดต่อกันบ้างไหมคะมันไม่มีอะไรต้องติดต่อกันแล้วอะเพราะคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคสช.คนหนึ่งเป็นพระก็จบไม่มีอะไรพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้มาวัดอาตมาก็ไม่ได้ไปทำเนียบก็ไม่มีอะไรต้องติดต่อถ้าสมมติมีการตั้งพรรคทหารเนี่ยแล้วเชิญท่านไปร่วมพรรคทหารเนี่ยท่านจะทำยังไงคะ อันนี้มันยังเป็นเรื่องสมมติอยู่นะโยมนะพูดถึงอย่างที่อาตมาบอกอะพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสสอนไว้ว่าอย่าไปกังวลใจกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเรายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอาตมาบอกจุดยืนได้อย่างเดียวว่าวันนี้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยจะอยู่อีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะวันนี้ก็อายุ67แล้วผ่านร้อนผ่านหนาวมามากแล้วสิ่งที่ตั้งใจจะทำก็คือทำให้ประเทศชาติทำให้บ้านเมืองอะไรที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติ
อะไรที่เป็นผลประโยชน์ของบ้านเมืองอาตมาคิดว่าอาตมาพร้อมที่จะเอาชีวิตเข้าแลกนะเหมือนกับที่ตัดสินใจเสี่ยงออกมาต่อสู้กลางถนนเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่ตั้งใจทำให้บ้านเมืองมีความปลอดภัยมีความสงบสุขประเทศมีความเจริญก้าวหน้าอาตมาร่วมมือได้ทั้งนั้นแต่ว่าไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ตัวเองไม่กลับมามียศมีตำแหน่งมีอะไรไม่ลงไปสมัครรับเลือกตั้งทำอย่างประชาชนบ้านเมืองมาถึงจุดนี้นะวันนี้ก็เพราะส่วนหนึ่งมาจากการที่ท่านเคลื่อนไหวในลักษณะของการเมืองภาคประชาชนใช่ไหมคะแล้วก็พอมาถึงจุดนี้ก็มีรัฐบาลทหารมองในแง่หนึ่งก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่ารัฐบาลทหารเนี่ยไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพไม่ค่อยให้คนได้แสดงความคิดเห็นสามารถไปแสดงความคิดเห็นก็เฉพาะในเวทีที่มีการจัดตั้งเท่านั้นท่านมองตรงนี้แล้วท่านคิดว่าท่านอยากเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคะมองแล้วก็สงสารนะสงสารคนที่คิดในอย่างในแง่มุมอย่างนี้คือไม่ยอมรับความจริงนะวันนี้นะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขามาในสถานการณ์พิเศษมาในสถานการณ์ที่ไม่ปกติถ้าบ้านเมืองเป็นปกติสงบสุขเรียบร้อยเขามาอยู่ตรงนี้ไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยบ้านเมืองมันยุ่งเหยิงวุ่นวายเกิดวิกฤตการณ์ไม่มีทางออกอย่างอื่นเขาจำเป็นต้องเข้ามายึดอำนาจนี่เขามาแบบยึดอำนาจนะเพราะเมื่อเขามาแบบยึดอำนาจเนี่ยเขาเป็นรัฐาธิปัตย์เขามีอำนาจเต็มที่คำสั่งของเขาคือกฎหมายนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเปรียบเทียบกันว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เปิดให้ใช้สิทธิเสรีภาพอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นก็ที่มีสิทธิเสรีภาพกันอย่างฟุ่มเฟือยมันถึงทำให้บ้านเมืองเสียหายไงมันถึงทำให้ต้องมีวันนี้ที่เขาต้องเข้ามายึดอำนาจไงคนมันต้องเข้าใจพูดให้แรงไปกว่านั้นก็คือว่าต้องยอมรับเสียเลยไม่ต้องหลอกตัวเองเขาเข้ามาแบบเผด็จการแหละตอนนี้นี่แหละเผด็จการจริงๆแต่เผด็จการเนี่ยที่เขาทำเนี่ยดูซะก่อนว่าเขาจำเป็นต้องทำต้องใช้อำนาจแบบเผด็จการเนี่ยเพื่ออะไรไอ้วันก่อนเนี่ยใส่เสื้อคลุมประชาธิปไตยมาแต่คุณเป็นเผด็จการในคราบของระบบรัฐสภาเป็นเผด็จการนายทุนที่เรียกว่าทุนสามานอันนั้นน่ากลัวมากทุจริตคอร์รัปชันใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมไม่เห็นใครออกมาโวยวายทำไมที่เขาโกงกันปล้นชาติปล้นแผ่นดินกันไม่เห็นออกมาบ่นเลยทำไมที่เขากลั่นแกล้งสื่อมวลชนไม่เห็นออกมาพูดจาเลยวันนี้คนที่ออกมาพูดจาหลายคนก็อยู่ภายใต้การครอบงำของคนที่มีฤทธิ์มีอิทธิพลอยู่ก่อนบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าที่ออกมาต่อสู้อย่างนี้ก็ต้องคิดอย่างนั้นนะนี่อาตมาก็สบายใจนะเพราะว่าเมื่อตัดสินใจที่จะไม่เป็นนักการเมืองแบบเลือกตั้งอีกแล้วเนี่ยอาตมาก็พูดเลยตรงๆได้นี่ถ้าพูดแบบอย่างนี้ตอนที่ยังเป็นส.ส.อยู่หรือว่ายังอยู่ในพรรคประชาปัตย์อยู่ก็แหมถล่มกันสนุกเลยวันนี้ใครจะถล่มยังไงจะมาด่าว่าอะไรอาตมาก็ไม่เป็นไรให้อาตมาเป็นประชาชนคนหนึ่งคุณอ้างสิทธิ์ว่าคุณเป็นประชาชนคุณอยากจะพูดอย่างนั้นคุณอยากจะทำอย่างนี้อาตมาก็เป็นประชาชนคนหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะพูดจาอย่างนี้นะความเห็นไม่ตรงกันช่วยไม่ได้นะแต่ว่าอาตมาคิดว่าอาตมาและประชาชนทั่วไปยอมรับความจริงว่าวันนี้สถานการณ์ไม่ปกติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเขาจึงต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาและเขาจำเป็นต้องใช้อำนาจพิเศษใช้อย่างปกติไม่ได้ผลกินยาสามัญประจำบ้านไม่หายแล้วโรคนี้นั่นต้องยอมรับจริงๆตรงนี้ก่อนค่ะแล้วจะปล่อยให้บ้านเมืองเป็นไปในลักษณะนี้อีกนานสักแค่ไหนคะก็นี่มันก็เป็นเรื่องชั่วคราวนี่มันเป็นเรื่องชั่วคราวเราทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าประเทศไทยต้องเดินไปตามคันลองประชาธิปไตยแต่ว่าต้องเป็นประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์นะเป็นประชาธิปไตยจริงๆนะไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยเฉพาะเปลือกเป็นประชาจอมปลอมทุกคนอ้างประชาธิปไตยแต่ว่าทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองชาติเสียหายสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันศาสนากระทบกระเทือนนี่ไม่ได้นะครับอาตมาก็บอกว่าก็อดทน
มันจะต้องใช้เวลาปี2ปี3ปี5ปีก็จำเป็นช่วงระยะเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านต้องมีนะแล้วก็อาตมาก็ดูว่าพลเอกประยุทธ์เขาก็ได้แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าเขาได้วางโรดแมปเอาไว้แล้วก็ดูว่าเขาทำไปก่อนมันมีเหตุมีผลอะไรท่านมองย้อนหลังยังไงคะว่าท่านเองก็มีส่วนที่พาบ้านเมืองมาถึงตรงจุดนี้อาตมาไม่ได้บอกว่าอาตมาพาบ้านเมืองมาถึงจุดนี้นะอาตมาก็เป็นประชาชนเป็นกลุ่มประชาชนที่ถูกสถานการณ์บังคับถ้ารัฐบาลของระบอบทักษิณดีจริงบริสุทธิ์จริงสะอาดจริงทำเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองจริงๆไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ฆ่าคนโดยอ้างว่าจะทำสงครามปราบยาเสพติดไม่ใช้กฎหมายเพื่อช่วยเหลือคนผิดให้พ้นโทษทั้งที่ประชาชนไม่เห็นด้วยไม่เล่นพรรคเล่นพวกไม่เข้าไปแทรกแซงวงราชการไม่ทำลายระบบคุณธรรมของบ้านเมืองไม่ทำให้ประเทศเสียหายพวกอาตมาก็ไม่ต้องไปเสี่ยงชีวิตมันสนุกซะเมื่อไหร่ที่ต้องไปนอนกลางเดินกินกลางถนนมันสนุกที่เมื่อไหร่ที่จะต้องไปให้เพื่อนขว้างระเบิดใส่เอาปืนกราดยิงทุกวันมันไม่ใช่เราจำเป็นต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ต้องทำเพราะว่าถ้าไม่ทำชาติเราจะวิบัติเสียหายเราไม่ได้เป็นคนสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอาตมาและพี่น้องมวลมหาประชาชนเนี่ยไม่ใช่คนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นแต่ว่าเราจำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องลุกขึ้นปกป้องชาติปกป้องแผ่นดินเพื่ออนาคตของลูกหลานเรานะแต่ว่าเมื่อทำมาแล้วเราก็อยากจะเห็นประเทศไทยได้มีการปฏิรูปแก้ไขปรับปรุงส่วนที่ไม่สมบูรณ์ทั้งหลายให้มันสมบูรณ์ให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเรื่องหนึ่งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของรัฐบาลชุดนี้นะคะก็เรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจท่านคิดว่าท่านมีคำแนะนำอะไรไหมคะไม่บางอาจไปแนะนำเขาอะนะเอาใจช่วยนะเห็นใจว่าพลเอกประยุทธ์เขาเป็นทหารเขาไม่ใช่หัวหน้าพรรคการเมืองเขาไม่ได้คนที่เตรียมตัวเตรียมใจมาเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนอาตมาพูดได้ชัดเจนใครจะเถียงก็ยินดีจะเถียงด้วยเพราะว่าเขาไม่เคยคิดมาเป็นนายกรัฐมนตรีสถานการณ์จำเป็นที่ทำให้เขามาเป็นนายกรัฐมนตรีเขามีหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองดูแลให้บ้านเมืองอยู่รอดปลอดภัยงานทางด้านความมั่นคงไม่เคยจับงานเศรษฐกิจมาก่อนเพราะฉะนั้นอยู่ๆจำเป็นต้องมาเป็นรัฐบาลกว่าจะรวบรวมคนมาตั้งทีมทำงานทางด้านเศรษฐกิจได้ก็ไม่ง่ายคนที่เลือกมาก็นึกว่าแน่นึกว่าเก่งแต่เลือกมาแล้วอาจจะไม่เก่งไม่แน่จริงๆก็เห็นใจแต่ก็ขอให้เขาได้เพียรพยายามแก้ไขนะแก้ไขท่านเองเคยคิดว่าจะ อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีบ้างไหมคะโชคดีมากที่ไม่เคยคิดเลยอาตมาไม่เคยคิด เคยสัมผัสเคยเห็นอาตมาเคยตั้งรัฐบาลด้วยตัวเองมาแล้วเป็นผู้จัดการรัฐบาลมาแล้วแล้วก็เห็นชัดการที่จะมาแบกภาระหน้าที่ในการเป็นผู้นำรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องเป็นคนที่มีจิตใจพิเศษจริงๆต้องมีคุณสมบัติเฉพาะนะแล้วก็อาตมาไม่มีจิตใจที่คิดจะเป็นนายกรัฐมนตรีโชคดีไม่มีความทะเยอทะยานอย่างนั้นมองในแง่พรรคประชาธิปัตย์ที่ท่านเนี่ยก็เคยอยู่ในพรรคมายาวนานหลายปีถ้ามีคนบอกว่าถ้ามีการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี่ยังไงประชาธิปัตย์ก็ไม่สามารถที่จะเป็นมีคะแนนข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลได้ก็มีคนพูดกันแล้วก็มีคนพูดกันเหมือนกันว่าพรรคประชาธิปัตย์ชนะแน่ๆเป็นรัฐบาลแน่ๆมันแล้วแต่คนมองนะโยมแต่ถ้าถามอาตมาอาตมาก็บอกว่าพันธพรรคประชาธิปัตย์ใช้เวลาตอนนี้ปฏิรูปตัวเองซะให้ประชาชนทั้งหลายผู้คนทั้งหลายมั่นใจได้ประชาธิปัตย์ก็มีโอกาสชนะได้เป็นรัฐบาลได้แต่ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ปรับปรุงตัวเองไม่ปฏิรูปตัวเองคือปรับปรุงมันไม่พอนะวันนี้มันต้องผ่าตัดใหญ่นะต้องปฏิรูปอ่ะต้องเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่นะให้มันเข้ากับยุคสมัยของการปฏิรูปประเทศจริงๆถ้าทำได้อย่างนั้นประชาชนไว้ใจว่าสามารถเป็นหลักเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ก็
ประชาชนเขาก็สนับสนุนแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่มีทางแต่ว่าที่พูดทั้งหมดทั้งหลายนี้เพราะโยมถามนะอาตมาเมื่อลาออกจากพรรคมาแล้วก็ไม่ควรจะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรเขาแต่คิดว่าด้านไหนคะที่ควรจะมีการปฏิรูปในของพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็อย่างที่อาตมาพูดเมื่อสักครู่ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญควรจะเขียนว่าพรรคการเมืองต้องเป็นพรรคของประชาชนวันนี้ก็เหมือนกันประชาปัตย์ก็ต้องทำให้พรรคประชาปัตย์เป็นพรรคที่ประชาชนที่มีอุดมการณ์อย่างเดียวกันกับพรรคประชาปัตย์เป็นเจ้าของร่วมกันจริงๆเงินทุกบาททุกสตังค์ที่จะใช้ในการบริหารพรรคนี้ต้องมาจากประชาชนเหล่านี้การกำกับควบคุมนโยบายการกำหนดตัวบุคคลที่จะมาบริหารพรรคก็ต้องเป็นเรื่องของประชาชนที่เป็นเจ้าของพรรคแล้วก็การบริหารพรรคนั้นต้องบริหารพรรคโดยหลักการประชาธิปไตย 100% ตั้งแต่ในพรรคอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแนวทางในการเลือกผู้นำในการบริหารจัดการเนี่ยต้องปรับปรุงหมดละแล้วก็ต้องเปิดกว้างเปิดทั้งประตูเปิดทั้งหน้าต่างให้คนที่มีความคิดเดียวกันมีคุณสมบัติมีความกล้าหาญมีจิตใจเสียสละมีศีลมีธรรมได้เข้ามาร่วมงานในพรรคเขาถึงจะได้ระดมสรรพกำลังมาทำงานในบ้านเมืองได้อย่าทำการเมืองเป็นพรรคการเมืองของคน4คน5คน10คนไม่ได้คนจะมีการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคได้มั้ยคะโอ้โยมยิ่งถามยิ่งอันตรายไปเรื่อยๆนะอันนี้เค้ายิ่งกังวลใจว่าอาตมาจะเที่ยวคิดอะไรเลยเถิดไปขนาดนั้นไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องพรรคประชาปัตย์ที่อาตมาพูดอย่างคนนอกนะบอกแล้วว่าลาออกจากพรรคประชาปัตย์แล้วฮะออกบวชจากเรือนแล้วไม่เกี่ยวข้องกับเรือนอีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็วิพากษ์วิจารณ์แบบคนนอกส่วนเขาจะปรับปรุงกันยังไงจะทำอย่างไรเนี่ยมันเรื่องของเขาคนภายในมันต้องคิดกันเองแต่ถ้าคนภายในก็คิดเองไม่เป็นก็ช่วยไม่ได้ค่ะในส่วนของกปปส.เนี่ยมีคนเขาสงสัยค่ะว่าญาติพี่น้องที่เสียชีวิตในช่วงที่มีการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยที่ท่านเป็นแกนนำเนี่ยนะคะคนที่เสียชีวิตได้มีการติดตามเขาถ้าญาติพี่น้องเนี่ยเขาได้รับเงินเยียวยาหรือว่ามีความคืบหน้าเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมยังไง เราช่วยเหลือกันอย่างพี่อย่างน้องนะที่ร่วมอุดมการร่วมต่อสู้กันมาทุกครอบครัวเนี่ยเราก็เยียวยากันไปตามกำลังของประชาชนมันไม่ได้ตั้ง 7-8 ล้านเหมือนที่ยิ่งลักษณ์เอางบประมาณแผ่นดินจ่ายให้พวกเสื้อแดงที่เสียชีวิตนะแต่เงินของเราทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไม่ได้เบียดบังมาจากงบประมาณแผ่นดินเป็นเงินที่เราเสียสละกันเองเราก็ได้ดูแลกันพอสมควรลูกของเขาก็ได้เรียนหนังสือหมดทุกคนนะลูกกำพร้าทั้งหลายแต่ว่ารัฐบาลปัจจุบันหรือในอนาคตเขาจะมาจ่ายเงินเยียวยาดูแลยังไงก็ให้เขาว่ากันไปตามกฎหมายเราก็ไม่ไปบังคับขู่เข็นใครมีข่าวนะคะว่ามีกลุ่มนึงเนี่ยเขาเขียนจดหมายบอกว่าเขาสงสัยว่าเงินที่เขาบริจาคให้กปปส.เนี่ยหายไปไหนเขาระบุมาประมาณ 2,000 ล้านบาทนะคะอาตมาเห็นแล้วไม่เห็นแล้วรู้แล้วมีคนมาบอกแล้วในวัดแต่ว่ากลุ่มคนเหล่านี้นี่อาตมาคิดว่าไม่เคยบริจาคเงินให้กปปส.เลยคนพวกนี้เป็นประเภทสมุนบริวารของทักษิณของระบอบทักษิณตั้งใจจะทำลายเกียรติยศทำลายเครดิตของกปปส.พวกเรากปปส.ที่ทำงานอยู่ด้วยกันเรารู้ดีว่าเราทำอะไรเราทำยังไงนะค่าใช้จ่ายในการต่อสู้ทั้งหมดไม่ว่าจะด้วยการที่คนบริจาคให้เป็นสิ่งของเป็นเงินทองเป็นอะไรทั้งหมดมันคงไม่มากมายถึง 2,000 หรอกไม่ถึง 2,000 ล้านหรอกนะฮะแต่ว่าก็เยอะนะบางวันเราก็มีค่าใช้จ่ายตั้ง 20-30 ล้าน40ล้านก็มีอย่างวันที่คนมากันเป็นล้านๆคนนี่นะเฉพาะค่าอาหารเนี่ยเราก็เมากันมาหมดอ่ะเราจะไปตั้งครัวที่ไหนหุงเลี้ยงคนได้ขนาดนั้นเพราะงั้นตรงไหนแม้แต่แผงลอยหาบเร่ทั้งหลายเราเมามาได้เราก็เมามาเลี้ยงคนนะแล้วก็ทำกันไปแล้วก็มีคณะกรรมการดูแลเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำตามเกมของคนเหล่านี้คนเหล่านี้ไม่มีคุณค่าในสายตาเรานะแล้วก็เราไม่กลัวเราไม่มีอะไรที่จะต้องไปหวั่นไหวครับการใส่ได้ป้ายสีเหล่านี้แล้วถ้ามีฝ่ายที่ต้องการจะตรวจสอบเรื่องการใช้จ่ายของกปปส.นี่ค่าใช้จ่ายต่างๆนี่เขาตรวจสอบได้ยังไงคะเรามีคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องบัญชีค่าใช้จ่ายเป็นฝ่ายๆนะ
เช่นว่าคนที่รับผิดชอบเรื่องเวทีก็มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแต่ละวันแต่ละวันก็มีหลักฐานการเบิกคนที่คุมครัวต่างๆเรามีครัวเยอะแยะนะผู้จัดการเรสทรองทั้งหลายเขาก็มีว่าเขาเบิกวันไหนเท่าไหร่ค่าอะไรหรือว่าแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายที่เราช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอะไรต่างๆหรือว่าเด็กกำพร้าอะไรเราก็มีของเราเราดูแลเป็นฝ่ายๆแต่ว่าไม่ใช่ใครก็จะมาตรวจสอบเราได้นะเราก็ต้องดูว่าคุณที่คิดจะมาตรวจสอบเราคุณมีสิทธิ์อะไรจะมาตรวจสอบคุณเป็นลูกสมุนบริวารของทักษิณแล้วบอกจะมาตรวจสอบอาตมาจะตรวจสอบทำไมก็อาตมาตรวจสอบทักษิณยังไม่ได้เลยช่อโกงประเทศชาติโกงแผ่นดินศาลพิพากษาลงโทษจำคุกไปแล้วยังหนีไปอยู่ต่างประเทศและยังปฏิเสธว่าไม่ได้เอาไปเลยสักบาทเดียวเพราะงั้นอาตมาไม่มีความจำเป็นที่จะให้สมุนบริวารทักษิณมาตรวจสอบอาตมาถูกไหมครับค่ะถ้าเป็นบุคคลที่มีความเป็นกลางบอกว่าต้องการตรวจสอบล่ะคะก็ต้องดูว่าใครเป็นกลางคนอ้างว่าเป็นกลางเยอะต้องอ้างว่าเป็นกลางจริงหรือเปล่าคนเป็นกลางบางคนเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งกกต.คุณวาสนาเห็นไหมในที่สุดอาตมาก็ดำเนินคดีศาลพิพากษาจำคุกเขาให้เป็นกลางทั้งทางกฎหมายด้วยซ้ำไปมีอำนาจหน้าที่แต่ไปเข้าข้างทักษิณไปช่วยเหลือทักษิณใช่ไหมเพราะงั้นใครจะมาอ้างเป็นกลางนี่ต้องมาตรวจสอบก่อนว่ากลางจริงป่ะแต่ก็ยินดีที่จะให้มีการตรวจสอบเอายินดีอยู่แล้วยินดีแล้วแต่ต้องดูเป็นใครคือไม่อยากเป็นเครื่องมือให้ใครนะในคดีที่ตอนนี้มีการตอนที่ท่านยังเป็นผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขสถานการณ์ชุดสอชอเนี่ยนะคะสอชอค่ะก็ตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องคดีอยู่มันเกี่ยวข้องไหมคะว่าท่านรอว่าผลจากคดีนี้ออกมายังไงถึงจะตัดสินอีกครั้งว่าจะสละผ้าเหลืองเมื่อไหร่จะกลับมาเล่นการเมืองเมื่อไหร่เดี๋ยวหนึ่งไม่กลับไปสมัครรับเลือกตั้งแน่นอนนะฮะไม่เกี่ยวกับว่าคดีหรือไม่คดีนะสองการบวชของอาตมาหรือการจะลาสิกขาบทของอาตมาก็ไม่เกี่ยวข้องกับคดีตอนอาตมามาบวชใหม่ๆก็มีคนใจบาปหยาบช้าเนี่ยบอกว่าบวชหนีคดีไม่ใช่อาตมาไม่ได้หนีคดีไปไหนอาตมามาบวชเนี่ยวันไหนที่จะต้องขึ้นศาลก็ไปทั้งเนี้ยชุดอย่างเงี้ยผมผ้าเหลืองเนี่ยก็ขึ้นศาลไม่ได้หนีคนจะหนีคดีนู่นต้องไปอยู่ดูใบนู่นไปอยู่ฮ่องกงนู่นไปอยู่ต่างประเทศนู่นอาตมาไม่หนีอาตมาเป็นคนไทยเคารพกฎหมายไทยเคารพกระบวนการยุติธรรมของไทยมาพิสูจน์การต่อสู้ถ้าอาตมาแพ้คดีก็ติดคุกนะจะเขาจะเอาไปประหารชีวิตก็ยอมรับไม่มีปัญหาอาตมาเป็นคนอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นการที่จะบวชอยู่ต่อไปจะลาสิกขาบทเมื่อไหร่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีส่วนคดีความทั้งหลายอาตมาก็สู้ไปตามข้อเท็จจริงอาตมาเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปตามกรรมเราทำกรรมดีเอาไว้เราก็ต้องได้รับผลดีอันนี้เราเชื่อถืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่หวั่นไหวอะไรทั้งสิ้นเราเป็นศิษย์พระตถาคตท่านรู้สึกยังไงคะเวลาเนี่ยท่านมาบวชแล้วก็ตามเนี่ยเวลามีคนมาถามหรือว่าอดีตกปปส.มาเนี่ยหรือว่าสื่อมาถามเนี่ยก็จะถามท่านเรื่องการเมืองในฐานะที่เป็นพระเนี่ยต้องมาตอบคำถามเรื่องการเมืองถูกต้องเราเนี่ยต้องทำใจนะแม้แต่องคุลิมานเมื่อท่านมาบวชคนก็ยังสงสัยท่านอยู่อาตมาก็ไม่ได้รุนแรงร้ายกาจเหมือนองคุลิมานนะแล้วก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ด้วยสื่อบางส่วนเขามาขอสัมภาษณ์ถ้าอาตมาดูว่าเขาเป็นคนที่บริสุทธิ์ใจกลางๆเป็นสื่อจริงๆอาตมาก็ให้สัมภาษณ์เหมือน BBC มาอย่างนี้เหมือนไทย PBS มาอันนั้นก็ดูว่าโอเคเขาเป็นสื่อจริงๆไม่ใช่เป็นสมุนบริวารรับจ้างเข้ามาก่อเหตุวุ่นวายอะไรมาก็ตอบแต่ตามปกติอาตมาไม่ได้ตอบหรอกอาตมาก็เลือกนะแต่นี่เมื่อเปิดโอกาสให้เขาถามแล้วเนี่ยก็ถ้าไปจำกัดว่าอย่าถามเรื่องนี้อย่าถามเดี๋ยวบอกว่าเอ๊ะเราก็มีสิทธินะเรามีเสรีภาพเพราะเชิญเขาใช้สิทธิเสรีภาพเข้าไปเราก็ตอบเข้าไปตรงไปตรงมาส่วนเขาก็ถามไปข้างหน้าบ้างย้อนไปข้างหลังบ้างก็ธรรมดาธรรมดาค่ะแล้วการที่ท่านมาเป็นบวชในครั้งนี้นะคะคิดว่าบทเรียนสำคัญที่ได้เนี่ยคืออะไรคะคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะโยมสันทิฏฐิโกนะ
เขาใช้คำว่าสันทิฏฐิโกคือผู้ปฏิบัติเนี่ยจะรู้ได้โดยตัวเองธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ศึกษาอ่านรู้แต่ทฤษฎีไม่พอต้องปฏิบัติไอ้นี่หมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระนะเป็นโยมเป็นคนธรรมดาก็ได้เป็นคนธรรมดาก็ได้เป็นคฤหัสถ์ก็ได้ไม่เป็นไรโยมก็ทำได้ทั้งนั้นนะโยมเข้าวัดวันพระ8ค่ำถือศีลอุโบสถโยมก็จะรู้ด้วยตัวเองเลยว่าเอ๊ะถ้าเราถือศีลทุกวันพระ8ค่ำพูดง่ายว่าทุกสัปดาห์ใจก็จะนิ่งขึ้นอารมณ์ก็จะเย็นลงความสุขความสงบเกิดขึ้นมีจะได้เห็นอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมการถือศีลนี่ถ้ามาบวชเป็นพระมันก็ทำติดต่อกันทุกวันแทนที่เป็น7วันครั้ง8วันครั้งก็ทำติดต่อกันทุกวันเป็นเดือนหลายเดือนเป็นปีเป็นพรรษามันก็มีโอกาสได้ฝึกตัวเองมากขึ้นหลายอย่างเราก็ได้เรียนรู้เมื่อก่อนอ่านหนังสือท่านพุทธทาสไม่ก็ได้อ่าน 2-3 หน้าก็หลับเดี๋ยวนี้ก็อ่านได้เป็นเล่มๆอ่านได้ทุกวันอ่านได้ทุกเดือนแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็เข้าใจ อันนี้ก็เป็นอานิสงส์ที่ได้ไม่มีใครอวดได้หรอกว่ามาบวชแล้วเป็นยังไงขึ้นขนาดไหนแต่ว่าอาตมายืนยันว่าถ้าใครอยากจะรู้ว่าการบวชเนี่ยดีอย่างไรมีอานิสงส์อย่างไรเสียสละเวลาไปบวชดูสักเดือนไปบวชดูสัก 1,000 ษาแล้วปฏิบัติธรรมให้จริงจังตามแนวทางของพระพุทธเจ้าก็จะรู้ว่าได้อะไรค่ะตอนที่ท่านเป็นผู้นำกปปส.เนี่ยก็มีองครักษ์เยอะแยะเลยตอนนี้เห็นข่าวบอกว่าก็ยังมีใครก็ไม่ทราบนะคะส่งองครักษ์มาคอยพิทักษ์ท่านเรื่องนี้มันมีที่มาโยมอาตมาเนี่ยมาบวชแล้วเนี่ยใครนิมนต์ที่ไหนไปที่ไหนอาตมาก็ไปโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสเนี่ยอาตมาก็ไปตอนนี้หลายครั้งที่อาตมาไปแล้วมันอยู่ใกล้กับช่วงเวลาที่เขาเกิดเหตุการณ์เพราะฉะนั้นฝ่ายเจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นธรรมดานะครูเขาก็รักษาความปลอดภัยให้พระเขาก็ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยให้เช่นอาตมาไปบิณฑบาต ที่เบตงฟูเป็นร้อยกำลังเจ้าที่ตำรวจทหารเขาก็บิณฑบาตมาดูแลพระตอนที่บิณฑบาตเขาก็ป้องกันอาตมากลับมาแล้วไม่นานก็มีการวางระเบิดที่เบตงอีกอันนี้ก็เป็นสถานการณ์อย่างนั้นเหมือนวันนั้นที่ปัตตานีอาตมาไปงานทอดผ้าป่าคนมากแล้วก็มีเจ้าที่ตำรวจทหารมาดูแลความปลอดภัยและบังเอิญคนที่รักษาความปลอดภัยคงมายืนอยู่ใกล้ๆอาตมามากเขาก็ถ่ายรูปติดไปเท่านั้นแหละก็ลงไปในโซเชียลมีเดียทั้งหลายอีกฝ่ายนึงละถือโอกาสโจมตีเลยซึ่งอาตมาก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรอาตมาเป็นพระอาตมาก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะเราก็ทำหน้าที่ของพระไปส่วนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเห็นว่าเขาจะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยให้เราเขาก็ทำเข้าไปอาตมาบอกตรงๆอย่างเช่นที่เขามาวางระเบิดที่เกาะสมุยอะไรต่ออะไรเนี่ยตั้งใจนึกว่าแหมมาหักหน้าอาตมามาทำลายเครดิตของรัฐบาลเพราะคงไปคิดเอาเองด้วยภาษาของคนใจแคบว่าอาตมากับพลเอกประยุทธ์คงมีความสนิทสนมกันทำอะไรพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ก็เล่นงานสุเทพก็แล้วกันเพราะมาบวชอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นที่ว่าอาตมาไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรไม่เดือดร้อนที่คนจะวิจารณ์ไม่เจ็บปวดในการกระทำของเขาอาตมาก็บอกให้เขาว่ากันไปตามกติกากฎหมายบ้านเมืองเราก็ว่านั้นความที่ท่านเป็นพระที่เคยเป็นนักการเมืองมาก่อนแล้วมาบวชเนี่ยแล้ววัดสวนโมกตอนนี้ก็เลยกลายเป็นวัดที่คนมองว่าเป็นวัดเฉพาะกลุ่มการเมืองบางกลุ่มที่ฝักใฝ่การเมืองบางกลุ่มเท่านั้นนี่โยมเราน่าเห็นใจประเทศไทยนะอะไรก็สงสัยกันไปหมดอะไรก็ระแวงไปหมดอาตมามาบวชเนี่ยชวนคนมาบวชไม่เลือกอาชีพไม่เลือกภาค
มาจากภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ทุกอาชีพเลยโยมพ่อค้านักธุรกิจข้าราชการชาวไร่ชาวนามาบวชอาตมาปฏิบัติเหมือนกันหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปตรวจสอบว่าคุณมีความคิดทางการเมืองเป็นซ้ายเป็นขวาเป็นแดงเป็นเหลืองเป็นเขียวไม่เกี่ยวสีเดียวผ้ากาสาวพัดทุกคนมาก็เป็นพุทธโอรสเป็นลูกของพุทธเจ้าทำใจให้กว้างทำใจให้แคบพระพุทธเจ้ายังไม่แบ่งชั้นวรรณะเลยไม่มีวรรณะแพทย์วรรณะสูตรวรรณะจันทานพระพุทธเจ้าถือว่าทุกคนมาแล้วเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอความกรุณาอย่าเอาเรื่องที่เป็นกิเลสเป็นตัณหาลามเข้าไปจนถึงในวัดเลยเว้นไว้บ้าง